What this gentleman is preparing is called stewed chicken noodle with bitter melon. In Thai, we call Kuai-Teaw-Kai-Mara. I don't know what the magic he did. Whenever I visit my hometown, I always walk from my home to eat at this noodle place for my breakfast almost every single day. Let's go check it out. แยกไหมแยกเลยเด้อหยุดไปหลายวันเลยนะไปบ้านครับผมอ๋อเฮียเพิ่งมาเหรอครับอ๋อมีหน้าวันนั้นเดินมานี่คือไปบ้านลูกสาวคลอดเลยไปบ้านหน่อยเฮียขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับ ของพี่พิเศษของแม่เส้นอะไรครับสองถุงใส่มะละไหมโอเคเอาน่องอย่างเดียวจัดไปครับมะละไม่เอาพริกได้พริกไม่เอา ผมเป็นเส้นเล็กนะครับเอาแค่ตีนกับข้อนะครับพิเศษ2 อย่างครับผมเครื่องในเฮียไม่มีเนาะหมดครับอ๋อมีอยู่แต่หมดแล้วตีนกับข้อพิเศษแล้วกันโอเคครับเยอะๆเลยครับลวกก็ทั้งลวกทั้งสดเลยครับใส่ไปเลยสดที่โต๊ะมีครับเดี๋ยวลวกให้เนาะได้ครับผมมากหรือเปล่าครับ So this one is called Thai bitter melon stewed chicken noodle. We sell this on the motorcycle. We've been here for a pretty long time, about 20 years. พ่อค้าทำถูกแล้วแต่แม่ค้ายังไม่เสร็จ อะไรแท่งครับแม่นะครับแท่งกินนี่ครับผมเบี้ยวเนื้อเนื้อได้ลูกเบี้ยวเนื้อเนื้อตั้งไหนกันนะไปต่อที่นะครับผมพี่เดี๋ยวเดิมแม่ค้าลอตเตอรี่ต่อไอ้ผู้ชายดีละทำไหมคะไอ้ทอดมันอยู่นอกไปยังก้อนเลยเด้อ ใส่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 ใส
เสร็จยังครับ
ล็กกว่าอันนี้กับผมเหรอครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเลยครับได้แล้วครับได้แล้วครับใหญ่ใหญ่ได้แล้วครับเขาก็ได้ใหญ This is the Thai bitter melon. It's just bitter, but when you chew it, aftertaste is sweet a little bit. Chicken broth, lot of chicken feet, and the joint. Normally, this kind of noodle, we eat with this, the chili oil. Sugar. Vinegar. Wow, it's quite a lot of it, huh?
Thank you for watching my video. On my next episode, I will take you somewhere look delicious. Please stay tuned. Thank you.